สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารคนเดินทางอีกเช่นเคยนะครับเมื่อกี้เข้าเซเว่นไปนะฮะก็เจอเมนูที่น่าสนใจอีกเมนูนึงนะฮะก็คือเมนูข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูโคโรบุตะตา CP นะครับน้ำหนักสุทธิอยู่ที่290กรัมราคาอยู่ที่65บาทนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะแต่เดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับต้องค่อยๆแกะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำกะหรี่มันจะกระเฉาะเอานะฮะผมก็ให้พนักงานเขาอุ่นมาจากที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้นะฮะกะหรี่ของเขาดูน่ากินมากเลยทุกคนดูสิครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับทุกคนน้ำเกงกะหรี่ของเขาน่ากินมากขออนุญาตกินน้ำเกงกะหรี่ก่อนนะฮะกับข้าวสวยนะครับนี่นะครับหมูของเขานุ่มมากเลยครับทุกคนดูสิน้ำแกงกะหรี่ของเขาก็อร่อยนะฮะไม่เค็มจนเกินไปนะครับหลายๆคนตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงฝนนะฮะตอนนี้มีฝนตกนะฮะแถวบ้านผมนะฮะแต่ตกยังไงเช้ามาก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับมันของเขาก็นุ่มมากนะฮะทุกคนหมูโคโรบุตะชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเขาทำจนนุ่มมากเลยฮะทุกคนสำหรับหมูโคโรบุตะนะฮะน้ำแกงกะหรี่ก็ออกซ่าๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูโคโรบุตะตา CP ราคา65บาทนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ